น้องกำหนดให้ A ต่อ B เท่ากับ1ต่อ3ครับ A ต่อ C เท่ากับ2ต่อ5ให้หาค่าของ B ต่อ C อ่ะดูแล้วทำไง A ต่อ B เท่ากับ1ต่อ3เป็นไงสุราพรยามที่โรงเรียนยังโหดไหมโหดไปเลยไหมไม่โหดแล้วไม่ใช่คนนั้นหรอกคนโหดไปแล้วไปหมดแล้วเลยแต่ไม่โหดแล้วไปหมดแล้ว A ต่อ C นะครับ A ต่อ C เป็น2ต่อ52ต่อ5น้องตัวเชื่อมคืออะไร A B หรือ C A เก่งมากเพราะว่ามันมี A ทั้ง2อัตราส่วนน้องเห็นไหมน้องก็หาคอนองคอนองของ1กับ2คืออะไรน้องเก่งมากครับจำให้แน่นสมองของมนุษย์จำภาพได้ดีกว่าเสียงเราจำหน้าตาของเพื่อนเราตอนอยู่อนุบาลได้เฮ้ยไอ้เบิร์ดหน้าตาเป็นอย่างนี้เว้ยเฮ้ยเราจำเสียงของมันไม่ได้เพราะสมองของมนุษย์จำเสียงได้ไม่ดีเท่าหน้าตาเฮ้ยไอ้เบิร์ดมันเสียงไงละวะแต่เราจำหน้าตาได้เคล็ดลับนี้เนี่ยเอามาใช้ในการเรียนการเรียนประสาทสัมผัสที่ต้องใช้มากที่สุดคือตามองเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันจะจำมองเยอะๆดูเยอะๆเดี๋ยวมันจะจำโอเคนะใช้ตาเยอะๆน้องตรงนี้1กับ2พอน้องคือ2ตรงนี้ยังไม่เป็น2คูณด้วยอะไรน้อง1คูณได้ได้2คูณด้วย2เวลาคูณ2ต้องคูณทั้ง2ปริมาณ2 1 2 2 3 2 3 6เก่งมากเพราะฉะนั้น A ต่อ B ต่อ C มาเรียนทุกวันนะเช่นเดิมทุกคอร์สเช่นเดิมทุกคอร์สนะครับพี่จะสอนให้เต็มที่สุดสุดฟรีมือพี่มีชีอะไรพี่เอามาให้น้องแหลกลานมีอะไรพี่เอามาบอกน้องแหลกลานเพราะฉะนั้นน้องต้องตั้งใจเรียนเหมือนเช่นทุกคอร์สนะครับทุกคอร์สที่พี่สอนให้พี่ตั้งใจสอนแบบสุดชีวิตแรงเกิดนะครับคือสอนดีกว่านี้ไม่ได้แล้วสอนดีสุดๆแล้วทำเต็มที่แล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่อุตส่าห์มาในการเรียนน้องครับ2นี้ก็2เห็นไหม A มันเท่ากันละ2เท่ากันละ A จะเป็น2ถ้า B เป็นอะไรน้องถ้า B เป็นอะไรน้องถ้า B เป็น6แต่ถ้า A เป็น2 B เป็น6แล้วถ้า A เป็น2 C จะเป็นเท่าไหร่5เห็นไหมอุ้ยพอนี้ต้องการหา B ต่อ C เท่าทีเพราะฉะนั้น B ต่อ C จึงเป็นอะไรเป็นอะไรนี้B เป็นไร6 C เป็นไร5จบทำความเข้าใจต่อไปตัวอย่างสุดท้ายอันนี้จะเป็นแนวข้อสอบข้อม.4 และเป็นแนวข้อสอบกลางภาคแต่พี่ได้ลองจบนะใครคิดว่าตัวเองแน่แล้วลองทำข้อนี้ความหมายคำว่าแน่คืออะไรคือเคยทำแล้วคนที่มีเป้าหมายชัดเจนตอนนี้ทำไงอ่านหนังสือล่วงหน้าศึกษาทำความรู้เรื่องโรงงานนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างเนี้ยไอที่2 x เท่ากับ3 y เนี่ยต้องเขียนเครื่องหมายลบจัดไว้แล้วเขียนว่าข้อสอบกลางภาคเป็นดีกรีถึงข้อสอบกลางภาคบางโรงเรียนต่างๆและยังเป็นดีกรีถึงข้อสอบข้อม.4 นะครับนี่คือแนวข้อสอบข้อม.4 แล้วก็ข้อสอบกลางภาคจะออกอย่างนี้เรามาดูนะครับว่าทำอย่างไร 2x เท่ากับ 3y หลักการทำข้อนี้ก็คือน้องจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นอัตราส่วนของตัวแปร xy 2x เท่ากับ 3y ย้าย y ไปด้านซ้ายแล้วย้าย2ไปด้านขวาก็จะกลายเป็น x ตั้งไว้แล้วย้าย y มาหา3ตั้งไว้แล้วย้าย2มาหานี่คือหลักการทำ2 x เท่ากับ 3 y เนี่ยน้องถ้าน้องคูณไขว้กับเข้าไปมันจะได้เหมือนเดิมนี่น้องทำกลับกันแทนที่จะคูณไขว้ไงน้องไขว้ลงมาไขว้ลงมาทำความเข้าใจแค่นี้ก่อนทำความเข้าใจแค่นี้ก่อนเช่นนี้เศษ x ส่วน y เท่ากับเศษ3ส่วนThank you.
โลโลอาฟอร์คำพ้อจะให้ก่อนนะต่อไปน้องเคนี่เหมือนเดิมเลยพี่ถามน้องว่าแซดแซดนะแซดเฉยๆนี่คือกี่แซดแซดเฉยๆคือ1แซดแซ่เฉยๆคือ1แซ่แซ่เฉยๆคือ1แซ่แซ่เท่ากับ 5y น้องย้าย y ค่อยลงแล้วก็ย้าย1มาแซ่ตั้งไว้แล้วย้าย y ลงมา5ตั้งไว้ตรงนี้ไม่เขียนคือเรียกอะไรนี่1อ่ะค่อยลงล่าง5เฉยๆคือ5ต่อ1อันนี้มันก็จะกลายเป็นแซ่ต่อ y มีค่าเท่ากับอะไร5ต่อ1ทันไหมเท่านี้ของต่อด้านซ้ายโจทย์ข้อที่3 x ต่อ y ต่อ z ใครเป็นแล้วลองทำเองใครยังไม่เป็นดูต่อวันนี้แหละเรื่องนี้แหละจะเป็นประเด็นที่จะต้องทำการบ้านโอเคไหมน้องครับน้องเห็นไหมสองอัตราส่วนนี้ตัวเชื่อมคือ x y หรือ z x y หรือ z จูนจูนจะเห็นว่าทั้งสองอัตราส่วนนี้มีอะไรทั้งคู่เลย y ทั้งคู่เลยจูนเอา2กับ1ไปหาพอรอน2กับ1พอรอคืออะไร2กับ1เก่งมากเลข1เราเอาไปหาพอรอนอกับอะไรมันก็ได้ตัวนั้นแน่ๆพอรอคือ2เดี๋ยวพี่จะทำตัวนี้เป็น2น้องเดี๋ยวพี่จะทำตัวนี้เป็น2เพราะว่าตัวนี้เป็น2แล้วคูณด้วย2ทั้งเศษและส่วน2 5เท่าไหร่ครับติดตูน2 5 10เก่งมากครับ2 1 2ครับติดตูนครับติดแค่ก่อนเอาทำความเข้าใจก่อนเคยพี่หา x ต่อ y ต่อ z x ต่อ y ต่อ z โอเคนะครับเท่ากับ x คือ3ต่อ y คือ2ต่อ z คือ10นะครับคือถ้าเกิด y เป็น2เนี่ย z จะเป็น10ทำความเข้าใจ3ต่อ2ต่อ10นี่คือคำตอบจบต่อไป